Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่ไม่แค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายงานไม่เสร็จนะคะอ้าวเสียงมาจากไหนเนี่ยแล้วก็เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี้ยจะเกิดอาการบางคนนะคะเกิดอาการที่เรียกว่าตาแห้งก็คือไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงตาดิฉันเนี่ยเป็นบ่อยก็เลยมีเจ้านี่ติดบ้านไว้น้ำตาเทียมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนน้ำตาที่แบบว่าเวลาไหลหลังจากทะเลาะกับแฟนหรือเปล่านะคะแต่ไม่น่าจะใช่น้ำตาเทียมเนี่ยช่วยให้ความชุ่มชื้นในตาของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมันทำมาจากอะไรอยากทราบไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกจะเหมือนน้ำตาที่เราแบบร้องไห้ฮือๆออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันนะคะ Did you know? ในภาวะปกติน้ำตาของเราจะถูกหลั่งออกมาเพื่อหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาของเราอยู่แล้วค่ะแต่ในบางกรณีเช่นผู้ป่วยมีความผิดปกติในการผลิตน้ำตาเองตามธรรมชาติหรือผู้ที่ต้องใช้สายตาเพ่งหรือมองนานๆหรือแม้แต่การสัมผัสถูกแดดหรือฝุ่นก็ทำให้เกิดอาการตาแห้งได้ตรงนี้เองที่น้ำตาเทียมเข้ามาเป็นตัวรักษาและบรรเทาอาการตาแห้งและอาการระคายเคืองในลูกตาน้ำตาเทียมคืออะไรน้ำตาเทียมเป็นสารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเพื่อช่วยหล่อลื่นและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับลูกตาโดยจะมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่สารที่ช่วยเพิ่มความหนืดซึ่งก็จะเป็นพวกไฮโดรเจลหรือโพลิเมอร์เพื่อที่ว่าน้ำตาเทียมจะได้เคลือบอยู่ที่กระจกตาได้นานขึ้นซึ่งก็หมายความว่ายิ่งน้ำตาเทียมมีความหนืดมากระยะเวลาที่น้ำตาเทียมจะเคลือบอยู่บนกระจกตาก็จะนานขึ้นด้วยแต่ก็อาจจะทำให้เกิดอาการตามัวมองเห็นไม่ชัดหลังหยอดตาใหม่ๆได้ถัดมาก็คือสารกันเสียค่ะเพื่อช่วยให้น้ำตาเทียมคงสภาพอยู่ได้นานอีกทั้งยังป้องกันการเติบโตของเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนเข้าไปขณะหยอดตานอกจากนี้ก็ยังมีส่วนผสมที่ช่วยปรับสมดุลขององค์ประกอบอื่นในน้ำตาเทียมหรือบัฟเฟอร์เพื่อที่จะปรับความเป็นกรดด่างให้มีค่าพอเหมาะช่วยให้ไม่แสบตาเวลาหยอดไงคะแล้วก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆเช่นไกลซีนแมกนีเซียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์แคลเซียมคลอไรด์แล้วก็ซิงค์ผสมอยู่ด้วยเพื่อให้ได้น้ำตาเทียมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำตาธรรมชาติมากที่สุดน้ำตาเทียมที่ใช้กันแพร่หลายมี2แบบหลักๆคือน้ำตาเทียมแบบที่บรรจุในหลอดเล็กๆใช้วันเดียวคือภายใน24ชั่วโมงหลังเปิดใช้แล้วชนิดนี้จะไม่มีสารกันเสียจึงช่วยลดอาการแพ้ได้อีกทั้งยังลดโอกาสปนเปื้อนสิ่งสกปรกได้ด้วยอีกประเภทหนึ่งก็คือแบบขวดสามารถใช้ได้หลายครั้งแล้วก็มีอายุหลังเปิดใช้ประมาณ1เดือนแม้ว่าราคาจะถูกกว่าชนิดแรกแต่ว่าอาจจะเกิดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้ง่ายรวมถึงอาจจะเกิดอาการแพ้สารกันเสียได้ด้วยค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะใช้ได้บ่อยๆแต่ว่าก็ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดมันไม่ได้มากับร่างกายของเราตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเอาเข้าร่างกายของเรามากเกินไปแถมบางคนนะคะอาจจะแพ้สารบางอย่างที่อยู่ในน้ำตาเทียมด้วยซ้ำไปอย่างเช่นสารกันเสียนะคะเพราะฉะนั้นเช็คฉลากให้ดีก่อนที่เราจะใช้นะคะทั้งหมดคือ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้กับเรื่องของน้ำตาเทียมติดตามพวกเราได้นะคะกิจกรรมก็ Facebook เหมือนเดิมรวมถึงอีเมลจดหมายแล้วก็ทางช่อง3ตี 5:45 ถึงตี 5:50 วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Did you know?